เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมคือถ้อยคำที่พระองค์ทรงให้ไว้ถึงแสนจะโชคดีที่เกิดแรกๆเนี่ยแรกๆผมจบศิลปะมาเนี่ยก็ทำทุกอย่างทั้งวาดรูปปั้นเขียนเลยทุกอย่างแล้วมีอยู่วันหนึ่งท่านอาจารย์ถวัลย์มาได้บอกกล่าวว่าท่านพูดภาษาคำเมืองนะบอกเฮ้ยมึงทำอะไรเยอะแยะว่าทำทุกอย่างวาดเบิร์ดอะไรก็ทำปั้นอะไรก็เอาแกะอะไรก็จะแกะอะไรวุ่นวายไปหมดมึงไม่ทำอย่างเดียวผมก็เลยนึกได้ผมตัดสินใจตั้งแต่ประมาณปี3435อะไรประมาณนั้นผมก็หันเหมาพระพุทธรูปอย่างเดียวเลยศึกษาพระพุทธรูปอย่างเดียวนะฮะแล้วก็แกะส่วนใหญ่ก็แกะพระพุทธรูปอย่างเดียวแล้วก็งานรูปเหมือนพอร์เทรตมันก็เป็นงานหลักๆอยู่แล้วที่ทั่วไปทำแต่จุดจริงๆเนี่ยตั้งใจทำพระพุทธรูปนะฮะคือก็เหมือนประชาชนทั่วไปของพระองค์นะที่รักท่านนะฮะเพราะท่านสู่สวรรคาลัยก็รู้สึกเสียใจแล้วก็อยากจะทำอะไรบางอย่างที่เป็นที่ระลึกถึงท่านนะระลึกถึงท่านนับถือและเคารพท่านมากก็เหมือนประชาชนคนไทยทุกคนนะครับมาเชียงรายก็น่าจะมาเก็บเกี่ยวศิลปะอันนี้คือไม่น่าพลาดนะฮะไม่น่าพลาดที่จะต้องเก็บเกี่ยวกันเพราะว่าเชียงรายเป็นเมืองศิลปินนะเป็นศิลปินรวมตัวกันเยอะที่สุดนะครับรู้สึกว่ากี่คนนะ 2-300 คนนะฮะถ้ามาแล้วก็ถ้าไม่มาดูไม่มาชมก็คงจะพลาดในการทัวร์อะไรอย่างที่มีคุณค่านะครับคงต้องใช้เวลาเท่าชีวิตนี้เพราะท่านทำเพื่อคนไทย